ัสดีครับสวัสดีค่ะพบกับรายการจัวนัมเบอร์หรือสัตว์ตัวเลขกันเป็นประจำทุกวันอังคารเวลา 13:00 นถึง 14:00 นนะครับพบกับอ้วนบางปลาแล้วก็เดียวบางพีนะครับตัวนี้กันเป็นประจำทุกวันอังคารบ่ายโมงค่ะทุกวันอังคารนะบ่ายโมงตรงภาษาบ้านๆของเราก็คือเวลาบ่ายโมงถึงบ่าย2โมงนั่นแหละครับอย่าลืมนะครับท่านผู้ชมถ้ามีปัญหาคำถามอยากจะสอบถามนะครับ SMS มาที่4642828นะครับหรือว่าโทรมาร่วมรายการได้ที่02-9800ครับผม1800694545ค่ะหรือ02-942-3498วันนี้เนี่ยมีข่าวประชาสัมพันธ์นิดนึงนะคะน้องปุ๊กอะค่ะน้องปุ๊กลุงฤดีสถาพรผลนะคะครับผมคุณน้าเฮงค่ะคุณน้าเฮงบางพีนะคะคิดถึงมากมารับมรดก 1,800 ล้านด้วยนะคะติดต่อมาทางสถานีเราก็ได้นะคะ02-942-3498หรือเบอร์โทรพี่เดียวก็ได้นะคะ0865143139หรือ RVB บัญชีกิจและกฎหมายนะคะ02-337-3274คุณปุ๊กค่ะคุณปุ๊กเนี่ยเธอเกิดปีที่คุณอภัสราได้ Miss Universe อ๋อตรงนั้นเลยนะครับอย่าลืมนะครับถ้าท่านน้องปุ๊กถ้าท่านผู้ชมมีปัญหาคาใจเกี่ยวเรื่องหมายเลขต่างๆนะครับอยากสอบถามอ้วนไม่กล้าที่จะโทรศัพท์สดก็ SMS มาที่ขึ้นให้หน้าจอแล้วนะครับแล้วอ้วนจะกลับมาเก็บรวบรวมคำถามเอามาตอบสดๆให้ท่านผู้ชมได้คลายหายสงสัยไม่ว่าเบอร์โทรศัพท์มือถือที่ท่านถืออยู่เป็นยังไงทะเบียนรถเป็นยังไงวันนี้นะครับมีท่านผู้ชมเจอในตลาดนะครับบอกว่าอ้วนช่วยดูปีเกิดของฉันกับแฟนฉันซิถ้าเกิดคุณประสิทธิ์กับคุณนุชกับค่ะจ้านะสักครู่เดี๋ยวจะเป็นช่วงหน้าเราจะมาตอบนะเราจะมาบอกท่านผู้ชมนิดนึงก่อนว่าวันนี้ท่านผู้ชมให้ดูโฆษณาก่อนว่างั้นเถอะไม่ได้ดูโฆษณาเขาเรียกว่าดูสิ่งที่น่าสนใจก็คือท่านผู้ชมสอบถามมาว่าปีเกิดของฉันกับแฟนฉันเป็นอย่างไรสมพงษ์กันไหมอยู่กันมา30ปีแล้วยังไม่ได้อยู่เลยยังไม่ได้อยู่เพียงว่าเราจะแต่งงานกันแล้วเราจะแต่งงานใช่กำลังจะแต่งงานกันจะใช้เวดดิ้งดิฉันก็ได้นะคะว่าไงต่อมีเวดดิ้งเราก็มาเราก็ทีมงานก็ดูสิคะ uh-huh. จากศพๆอย่างฉันเนี่ยสวยปิ๊งเลยใช่ไหมสวยใครๆเขาเรียกฉันนั้นน้องน้ำจิ้มใช่ไหมเป็นพี่สาวของน้ำตาลมิยูนิเวิร์สไทยแลนด์ใช่อย่าลืมติดตามชมอ้วนจะมาให้วันนี้นะมีท่านผู้ชมสอบถามมาเดี๋ยวจะบอกให้ว่าคู่ของท่านถ้าเกิดได้แต่งงานไปแล้วเนี่ยการใช้ชีวิตคู่เนี่ยจะต้องเป็นอย่างไรอันนี้อ้วนเอามาตอบให้ช่วงที่2และช่วงแรกก็จะตอบปัญหาเหมือนเดิมอย่าลืมนะครับ SMS เข้ามาร่วมรายการที่4642828นะครับและอย่างนึงนะครับถ้าท่านผู้ชมรับชมผ่านทางเพจ Facebook หรือว่าสามารถรับชมได้ที่เธอ www.thaitv8.com นะครับโทรมาร่วมรายการกับเราได้ทั่วโลก Speak English กับเราก็ได้นะคะใช่1-800-694-5145ครับผมตกลง you understand English โอเคเข้าใจภาษาอังกฤษพอสมควรนะครับตรงนั้นถ้าเป็นไปได้เราจะตอบให้นะครับแต่ตอนนี้เรามาขอพักกันก่อนสักครู่แล้วช่วงหน้ามาตอบปัญหาเกี่ยวกับเรื่องเบอร์โทรศัพท์ครับแม่ผมเป็นมนุษย์ป้ากินอะไรลูกมานี่มาเป็นป้าโอ้โหที่ขี้งกแซงอย่างนี้40แล้วกันเอาใส่ถุงเลยใส่ถุงไม่รู้จะใจร้อนอะไรกันนักหนาเป็นป้าที่ขับรถไม่ได้เรื่องขับรถภาษาอะไรวะจะรีบไปไหนเนี่ยอย่าทำนิสัยอย่างนี้นะเวลาโตขึ้นนะขับรถเหมือนคนไม่มีการศึกษาเป็นป้าที่ไม่สามารถเข้าใจเทคโนโลยีอะไรได้เลยเหมือนเดิมเนี่ยและถูกและดีมีมั้ยของแถมมันไม่มีหรอเป็นป้าที่ไม่เคยมีเวลาให้ลูกแม่ครับแม่แต่เป็นป้าที่ลูกคนอื่นต่างเรียกกันว่าแม่
ที่ห่วงลูกมากกว่าใครๆเป็นมนุษย์ป้าที่พิเศษที่สุดเป็นป้าที่ไม่มีวันไหนที่จะหยุดรักลูกตัวเองเลยขอบคุณค่ะกลับมาพบกับเราอีกครั้งกับรายการยั่วนัมเบอร์นะครับเราพบกันเป็นประจำเวลา 13:00 น.ถึง 14:00 น.ย้ำอีกครั้งนะครับทุกวันอังคารค่ะใช่ครับตรงพี่ประสิทธิ์กับพี่นงนุชเขารออยู่นะคะพี่ประสิทธิ์เนี่ยเกิดปีมะโรงค่ะเท่ากับหมายเลข5นะคะพี่นงนุชเนี่ยเขาเกิดปีกุลนะคะเท่ากับ12เอาเลยเลยสมพงกันไหมคะเอาเลยใช่ไหมครับตกลงจะเอาเป็นใครก่อนครับจะเอาตกลงงานยกเสาลงหลุมจะเป็นวันไหนดีคะตกลงจะเอาเป็นคุณตายขออภัยค่ะมงคลสมรสแม่เธอคิดว่าขึ้นบ้านใหม่ยกเสาลงหลุมปีอะไรนะคะเธอคุณคุณประสิทธิ์เนี่ยปีมะโรงค่ะปีมะโรงใช่ไหมครับคุณนงนุชเนี่ยปีกุลคุณนงนุชปีกุลใช่ไหมคะคุณนงนุชโอเคเดี๋ยวหาโฉนดก่อนโอ้ก็ปีมะโรงกับปีกุลนะครับเอาเลยนะคุณเดียวเราใจร้อนอยากทราบว่าคุณนงนุชฉันชอบชีวิตคู่อะค่ะคุณนงนุชกับคุณอะไรนะครับอีกทีนึงนะครับคุณนงนุชกับคุณประสิทธิ์คุณนงนุชกับคุณประสิทธิ์ว่าชีวิตเป็นอย่างไรอ่ะเลยนะครับสำหรับการใช้ที่ว่าเราจะมาเป็นชีวิตคู่อันนี้คุณนงนุชกับคุณที่ว่าได้ให้มาว่าปีมะโรงกับปีกุลนะครับตัวนั้นอันนี้ผมยังไม่ได้จับหางนาคในแล้วมะโรงนี่งูใหญ่งูเล็กมะโรงนี่งูใหญ่ครับงูใหญ่ปีกุลคือปีหมูนะครับลักษณะของการใช้ชีวิตคู่ถ้าเป็นเพื่อนกันคบได้ลักษณะไปได้อย่างสม่ำเสมอแต่ถ้าเป็นคู่ถ้าร่วมหอลงโรงใช้ชีวิตคู่กันนะครับสองท่านนี้นะครับคนที่เกิดปีมะโรงจะต้องเป็นหัวหน้าครอบครัวและต้องจะต้องดูแลรับผิดชอบภายในครอบครัวตรงนั้นอย่างมากเพราะคนที่เกิดคือปีมะโรงนะครับนี่พูดถึงปีมะโรงก่อนจะต้องเป็นหัวหน้าครอบครัวคอยดูแลเอาใจใส่ช่วยเหลือบุคคลในบ้านนะครับหรือคู่ครองของเราตรงนั้นนะครับและจะต้องเป็นคนเก็บเงินเก็บทองเองนะครับเพราะถ้าเป็นปีกุลถือนะครับจะไม่เหลือนะครับแล้วจะใช้ชีวิตได้อย่างปกติสุขในช่วงแค่ปีแรกพอเริ่มปี2ปี3จะต้องใจเย็นอย่างเป็นพิเศษเพราะมันจะมีปัญหาระหองระแหงเข้ามาอยู่ตลอดเวลาซึ่งเกิดจากความรู้สึกค่อนข้างที่ถ้าเป็นผัวเมียเขาเรียกหึงหวงแต่ในลักษณะของการดาวคู่ที่เป็นเลขที่เราถอดรหัสออกมาให้ตรงนี้นะครับเพราะทุกคนต่างฝ่ายต่างคิดว่าตัวเองนั้นมีความสามารถต้องไว้ใจกันนะคะใช่ต่างคนต่างมีดีต่างคนต่างถือดีจะมีปัญหากันถ้าผ่านระยะเวลาถึง
7ปีผ่านไปชีวิตคุณจะสมบูรณ์ทั้งครอบครัวแต่ภายใน7ปีนี้ถ้าเกิดคุณไม่สามารถที่จะประคับประคองไปได้กันให้ตลอดรอดฟังเรือรักมีสิทธิ์ที่จะต้องจอดแพะวักอะไรพักแล้วก็แวะสักพักหนึ่งระหว่างเรือร่มเรือล่มเรือล่มคนนี้คนเดียวพูดซะจนทำให้มีความรู้สึกว่าเครียดเลยนะตรงนั้นนะก็เวลาดิฉันช่วงนี้เนี่ยไปงานแต่งงานเนี่ยจ้าเขาก็จะมีให้เขียนคำอวยพรจ้าหลายๆคนก็ขอให้มีความสุขตลอดไปนะคะสามมากสามเล่มห้าเล่มคำเดียวกันหมดดิฉันเขียนว่ายิ้มหงีจินหกแปลว่าขนาดหลานฉันนี่มันไม่รู้มันอ่านมาถึงหน้าฉันหรือยังใช่ไหมยิ้มคือทนในสิ่งที่คนอื่นทนไม่ได้จ้ะการใช้ชีวิตคู่ต้องใช้ความอดทนใช่ถูกต้องครับหงีคือซื่อสัตย์ไว้วางใจกันใช่ครับตรงนั้นจินหัวใจทองคำใช่ครับต้องปรารถนาที่จะเป็นผู้ให้ครับผมและปรารถนาที่จะรักกันด้วยจิตใจที่บริสุทธิ์อันเป็นดวงใจทองคำแล้วคุณจะโชคดีแน่นอนโอเคเลยตรงนั้นนะครับนี่สำหรับคนเกิดปีมะโรงกับปีกุลเลยใช่ไหมครับตรงนั้นอ่ะมาไหนๆบอกแล้วอีกท่าอีก2คู่ครับคือคุณอะไรครับคุณชาลีค่ะเปิดเกิดปีมะเมียนะคะเท่ากับหมายเลข7ครับผมแล้วก็คุณจรุงจิตนะคะปีลิงอ่ะปีจอปีจอจอหมาปีจอคือปีหมานะครับสำหรับคู่ปีมะเมียกับปีจอตรงนี้นะครับปีแรกผู้ชายจะมีปัญหาขั้นแต่ถ้าเกิดเริ่มใช้ชีวิตคู่ผู้ชายเริ่มมีปัญหาตั้งแต่ปีแรกแล้วนะครับเพราะว่าผู้ชายจะเป็นประเภทที่ว่าความเจ้าชู้ของเขาแบบแค่ใส่สเก็ตติดเทอร์โบเท่านั้นเองนะครับไม่ได้เจ้าชู้มากแค่ใส่สเก็ตติดเทอร์โบแค่นั้นเอากันได้ไหมเนี่ยสเก็ตกับเทอร์โบเนี่ยได้สิใส่สเก็ตแล้วก็ติดเทอร์โบไงปลาไหลใส่สเก็ตแล้วติดเทอร์โบเธอเข้าใจไหมคือทุกอย่างเขาจะเป็นคนที่พลิกอย่างรุนแรงมากซึ่งตรงกันข้ามกับคนที่ปีจอคือคุณจรุงจิตจะเป็นคนที่จริงจังกับชีวิตมากจะจริงจังกับชีวิตมากจะจริงจังกับชีวิตมากแล้วก็ผู้ชายจะไม่ค่อยรับผิดชอบตรงนั้นแต่หลังจากผ่านจอนี้ก็หมานะคะใช่หลังจากผ่านก็แนะนำคุณจรุงจิตนิดนึงว่าใช้นิสัยอย่างหมาก็ได้ค่ะว่าหมาเนี่ยนอกจากมันซื่อสัตย์แล้วเนี่ยจมันขี้ประจบด้วยโอ้โหแหมผู้ชายร้อยทั้งร้อยอ่ะรอประจบเอาใจเขาใช่ไหมดิฉันเคยไปดูเจ้าเข้าส่งจ้าเรื่องผีสามเทวดาเนี่ยมันก็มีภพมีชาติกันจริงใช่ตรงนั้นนะครับเรามองไม่เห็นหรอกบางคนก็เป็นการแสดงเป็นการแสดงใช่ไหมเหมือนหยองอ่ะหยองก่อนตายอ่ะหยองก็บอกว่ามันเป็นการแสดงมันทำหยองทำไมใช่ไหมครับหยองไม่ได้ทำอะไรหรอกหยองไม่รู้หยองตายไปแล้วใช่ไหมครับอ่ะมาคู่นี้ต่อให้จบคือหลังจากขึ้นปีที่2ไปแล้วนะครับคุณจรุงจิตนะครับก็คือคุณต้องระวังระมัดระวังสุขภาพอย่างรุนแรงเลยนะครับเพราะว่าคุณจะมีการเจ็บไข้ได้ป่วยถึงขั้นผ่าตัดตอนนั้นนะครับแล้วผู้ชายเนี่ยที่บอกเขาเรียกว่าปลาไหลใส่สเก็ตเนี่ยจะกลับพลิกมาเป็นคนฝ่ายดูแลตัวคุณเองแต่คุณจะเป็นคนที่ค่อนข้างเจ้าอารมณ์และฉุนเฉียวต้องระมัดระวังให้ดีนะครับเพราะถ้าประคับประคองผ่าน 3-4 ปีไปชีวิตคุณจะเริ่มก่อตัวในระยะปีที่3ปีที่4นะครับสำหรับคุณจรงจิตกับป่านนั้นก็คงชาลีลูกประมาณ7คนแล้วค่ะจากประมาณนั้นแค่ประมาณ4คนไม่ชีวิตคน4คนลูก7ได้มั้ยโอ้โหเอาได้สิคะเอาขนาดนั้นเลยใช่ไหมทีหนึ่ง86ก็มีเอา86ก็มีใช่ไหมตอนนั้นแล้วก็นิดนึงนะครับสำหรับคุณชาลีนะครับคุณชาลีถ้าเกิดว่าในช่วงขึ้นปีที่2ไปแล้วเนี่ยอารมณ์ของทางด้านคู่รักของคุณถ้าจะมีการกับเขาเรียกว่าอารมณ์ฉุนเฉียวบ้างเกิดจากธาตุของเขากับธาตุของคุณเนี่ยไม่ได้สนับสนุนกันเพราะฉะนั้นคุณต้องมีปกติสุขที่ใจเย็นๆคุณก็จะแต่งงานกันเราอวยพรให้เลยว่าให้คุณประสบความสำเร็จแล้วทุกอย่างเนี่ยให้เย็นได้เหมือนน้ำก็แล้วกันครับให้นิ่งเหมือนได้กับผืนดินตรงนั้นอดทนอ่ะก็คือมีสโลแกนอย่างว่า
อะไรดีนะไม้ข้าได้คุณบาราข้าแรกถือไม้เท้ายอดทองกระบอกยอดเพชรกันแล้วกันตรงนั้นขอให้ประสบความสำเร็จอยู่กันจนแก่จนเฒ่าได้ครับอันนี้เรานำมาฝากให้เพราะว่ามีท่านผู้ชมถามที่ตลาดอ้วนดูให้หน่อยได้เราเอามาจอบสดๆให้ท่านผู้ชมได้รับทราบโดยทั่วกันไปเลยอ่ะมาคู่ที่3เลยคู่ที่3คุณมนัสค่ะเกิดปีวอกเล็งค่ะเท่ากับเลข9นะคะจ้ะแล้วคุณพกามาศนะคะจ้ะมาเสงค่ะเท่ากับเลข6คู่นี้เป็นเพื่อนโดยตรงเลยเหมาะเลยค่ะ6996เนี่ยค่ะบอกได้เลยนะครับชีวิตของเพื่อนของคู่นี้นะอันนี้ในเมื่อเขารักกันแล้วเราก็แบบอยากให้เขามีความรู้สึกที่ดีรักกันไปนานๆมีความรู้สึกดีๆนานๆเนาะสำหรับคนปีวอกคุณมนัสเนี่ยกันล่อนให้น้อยๆหน่อยนะจ๊ะขอบอกน้องรักในเมื่อรักเขาแล้วเราก็ต้องรักเขาให้ตลอดรอดฝั่งนะคิดว่าเขาคือลูกเขาเรียกอะไรนะสุภาพสตรีเนี่ยลูกผู้หญิงเนี่ยถ้ายังไม่แต่งงานก็เป็นสมบัติของพ่อของแม่แต่ถ้าแต่งงานแล้วก็จะเป็นสมบัติของสามีภรรยาเอ้ยเป็นของสามีเพราะสามีจะต้องดูแลเราให้ความรับผิดชอบเราให้ความอบอุ่นกับเราเพราะฉะนั้นปีแรกคุณยังติดเพื่อนอยู่นะครับสำหรับคุณมนัสวันงานเนี่ยคุณพกามาศขาก็ต้องการชุดวิวาสวยๆช่างแต่งหน้าทำผมสวยๆแล้วก็ติดต่อดิฉันก็ได้ค่ะใช่ไหม0865143139จ้ะตรงนั้นแล้วก็สุดพอขึ้นปีที่2นะชีวิตคุณเริ่มที่จะพลิกแล้วคุณเริ่มที่จะแบบว่าเริ่มที่จะไม่ไว้ใจกันเพราะเขาเรียกว่าดวงอ่ะโดนคนเรานะคะอันนี้ความเชื่อส่วนตัวนิดนึงคือดวงเนี่ยมันจะเริ่มไม่หนุนกันแล้วพอมันเริ่มไม่หนุนกันแล้วเนี่ยคือมันเหมือนพูดคนละภาษาวอกกับลิงมันก็จะไวไม่ใช่วอกกับมะเสงงูพอขึ้นปีที่3คุณจะไม่ฟังอะไรวอกนี่ลิงนะเธอแต่มะเสงงูเล็กใช่ส่วนขึ้นปีที่3ไปแล้วคุณเริ่มที่จะไม่ฟังกันแล้วคุณเริ่มที่จะไม่มีเหตุผลใส่กันเพราะฉะนั้นอันนี้เราดูตามรหัสไปแล้วมันชินนะใช่ดูตามรหัสให้นะครับคุณมนัสเราดูตามรหัสให้คุณเลยเพราะฉะนั้นสามีภรรยาก็ต้องถ้อยทีถ้อยอาศัยกันคุณใกล้จะกำลังจะแต่งงานแล้วใช่เพราะได้ข่าวว่ากำลังจะเดินทางไปแต่งงานเพราะว่ารู้สึกว่ารักกันมากเราก็อิจฉานิดนึงว่าเขารักกันจริงๆเนาะไม่เป็นไรก็อย่างที่ฝากนะว่ายิ้มหยีจินหกแปลเลยท่านผู้ชมกำลังสงสัยว่ายิ้มทนค่ะเราต้องอยู่ด้วยกันบางครั้งก็ต้องใช้ความอดทนหยีเนี่ยซื่อสัตย์อยู่ที่ไหนก็ได้ดีหมดขอให้ซื่อสัตย์ไว้ใจกันนะจริงก็คือเรามีหัวใจทองคำใช่ไหมปรารถนาที่จะเป็นผู้ให้ให้ความรักให้สิ่งดีๆกับเขาจ้ะแล้วคุณจะโชคดีค่ะทั้งคู่เลยค่ะใช่ทุกคนนะคะใช่ไหมตรงนั้นเนาะก็เอาเป็นว่าขออวยพรกันละกันสำหรับคู่รักตรงนี้ที่จะเดินกำลังจะเดินทางไปแต่งงานกันเพราะว่าได้ทับว่ารู้สึกว่าจะไม่ใช่คนไทย 100% เต็มพูดง่ายๆดีจังเลยดีใจจังด้วยดีใจด้วยเพราะว่าเจอกันเขารักกันนะความรักอะสร้างโลกค่ะจ้ะคุณนิตยารออยู่นะคะเอาเลยโทรศัพท์ผลรวม30ค่ะเลขท้าย0278ค่ะเอาเบอร์โทรศัพท์เลยเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาคุณนิตยาค่ะโอเคได้เลยผลรวม30เลขดีไหมคะโทรศัพท์ท่านผู้ชมเจอถามว่าอ้วนผลรวมคืออะไรเบอร์โทรศัพท์10ตัวที่เราใช้อยู่เนี่ยนะครับเราเอามาบวกรวมกันทุกตัวนะครับยกตัวอย่างอย่างเช่นตอนนี้มี SMS ขึ้นเข้ามามี0819938861แล้วก็8บวก1เท่ากับ9 9บวก9ก็ต้อง18ตกมาอย่างเงี้ยตรงนี้ซึ่ง SMS ขึ้นเนี่ยมันจะได้ตกแล้วเท่ากับ53นะครับตรงนั้นเดี๋ยวอ้วนจะบอกให้นะครับเรามาดูความหมายนิตยาก่อนอ้าวนิตยาคือจิตใจของคุณคุณเป็นคนที่เขาเรียกว่าบอกเลยนะถ้าเป็นสุภาพสตรีแล้วไม่ค่อยเหมาะสมเท่าที่ควรเพราะเบอร์นี้คุณใช้คุณจะมีจิตวิญญาณที่ค่อนข้างที่จะเร่าร้อนเพ้อเผลอคุณจะก้าวจะเป็นคนชายจะเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะเอาใจตัวเองมากจนเกินไปและชีวิตคุณจะคิดตลอดเวลามันจะไม่ค่อยมีความสุขคุณจะมีปัญหาถ้าเป็นสามีภรรยากันอยู่ในครอบครัวเดียวกันคุณจะมีปัญหากระทบกระทั่งเรื่องปากเสียงและมีการตบตีด่าทอกันเป็นประจำคุณจะหาความสุขไม่ได้นี่คือภาพรวมของเบอร์30นะครับคุณนิตยาเขาบอกว่าขอดูเกี่ยวกับเรื่องการงานค่ะตอนนี้อ่ะผัวฉันยังไม่เกิดค่ะอันนี้คือได้อันนี้คือความหมายถึงแม้เรายังไม่มีสามีภรรยาถึงเราจะทำงานเราก็จะเข้ากับคนค่อนข้างได้ยากมากเพราะเราจะมีทิฐิค่อนข้างสูงมากตรงนี้ให้ระมัดระวังให้ดีนะครับตรงนั้นคุณนิตยานี่คือภาพรวมเบอร์โทรศัพท์ที่คุณถืออยู่แล้วก็ระมัดระวังเกี่ยวกับเรื่องลำไส้เกี่ยวกับเรื่องลิสดวงทวารเพราะเบอร์0330จะ
ไปเกี่ยวข้องกับโรคลำไส้นะเธอตรงนั้นและอีกอย่างนึงชีวิตของคุณจะพลิกล็อกอยู่ตลอดเวลาบางครั้งวันนี้คุณว่าคุณไม่มีอะไรแต่บางครั้งเรื่องวิ่งมาตรงประยายการร่างกายและสุขภาพเนี่ยครับผมเกี่ยวกับเห็ดลิ้นจือของเราเนี่ยก็ดีนะคะเอาแล้วใช่มั้ยเอาโฆษณาเห็ดลิ้นจือเลยใช่มั้ยของเราขายไม่แพงค่ะ100เม็ดเพียง200บาทแล้วมีทั้งเห็ดลิ้นจือแปะกล้วยแฮมลูกใต้ใบมีทุกประเภทใช่มั้ยสมุนไพรไทยค่ะเรามีอย.และมีโรงงานแหล่งผลิตแน่นอนใช่ไหมครับตอนนั้นให้ท่านให้ก็ให้กล้องได้ซูมเข้ามาหานิดนึงนะครับตรงนี้กินแล้วเนี่ยบำรุงร่างกายบำรุงสุขภาพลดความดันลดน้ำตาลในเลือดบำรุงปอดตับไตนะคะคุณสมบัติของเห็ดลิ้นจือเนี่ยใช่ครับตรงนั้นอย่าลืมนะครับโอเคนะครับแล้วอีกอย่างนึงสำหรับของคุณนิตยาที่มีผล30เนี่ยระวังนิดนึงนะครับอันนี้คืออันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลและก็เป็นความเชื่อส่วนตัวด้วยนะครับไม่ใช่แม้ว่าหมายความว่าทุกคนมีเบอร์นี้และจะต้องเป็นทุกคนนะครับคุณมีพลังกระตือรือร้นจริงแต่คุณจะพลิกผันและไปไม่ค่อยถึงฝั่งอย่างที่ต้องเองต้องการเพราะฉะนั้นคุณต้องนิ่งให้เป็นนะครับและต้องมีจิตใจที่เย็นให้มากต้องเอิดค่ะต้องมีความเพียรพยายามที่ดีใช่นะครับถ้าคุณไม่ทำใจคุณจะมีความสุขทางใจค่อนข้างยากถ้าคุณยังใช้เบอร์นี้และภาพรวมออกมาลักษณะนี้เรามาดู024ตัวท้ายซึ่งจะมีผลต่อตัวในชีวิตของเรานะครับที่คุณต้องเจอหยบคือความปรารถนาของคุณเนี่ยที่คุณต้องการไม่ว่าจะเป็นความสำเร็จด้านหน้าที่การงานให้คนยอมรับต่างๆตรงนี้นะคุณจะได้ไม่ค่อยแน่นอนแค่กระเดี๋ยวก็เดาแล้วผ่านไปคุณจะมีปัญหาเก็บซ่อนเงื่อนเก็บความลับของอื่นเขาคุณอาจจะรู้เรื่องเขาแทนที่คุณจะรู้แล้วคุณจะสบายใจหรือไม่เก็บเอามาใช้คุณกลับเอาเก็บแล้วมาคิดมันทำให้คุณมีความรู้สึกว่าชีวิตคุณไร้ค่าแล้วก็ไม่มีความสุขเลยตรงนั้นนะครับคุณจะเข้าตำราหน้าชื่นอกตมนะครับเพราะฉะนั้นอย่าเป็นคนคิดมากซึ่งมันสอดคล้องกับเบอร์30ที่ผมบอกแล้วว่าคุณจะเป็นคนที่แบบว่ากล้าบ้าบิ่นคุณเป็นคนที่แบบว่าลักษณะของคุณเนี่ยคือเป็นคนที่ทะเยอทะยานตรงนี้มันจะสอดคล้องกับเบอร์02ที่ได้บอกไปแล้วแล้วที่สำคัญนะครับถ้าคุณคิดจะแต่งงานถ้าคุณยังไม่มีครอบครัวระมัดระวังดูให้ดีนะครับเพราะโอกาสที่เราจะไปเป็นเบอร์ที่2ที่3เขามีสูงนะครับเพราะฉะนั้นตรวจทานดูให้ดีหรือถ้าเผื่ออาทรฉันมีคงจะมีรักใดกลางกันจะทำฉันใดเมื่อใจรักกันสองเราฉันรักหัวเขาใช่ไหมเฮ้ถามจริงเหอะผู้ชายมันแปะไว้ได้หน้าผากเหรอว่ากูมีเมียแล้วเขาไม่ได้แปะใช่ไหมแต่เราก็ต้องดูเปิดออกมาตรงนั้นเนี่ยมันก็ไม่เห็นสึกหรอโอ้โหถ้าเกิดฉันเป็นผู้หญิงคนนั้นแล้วแอบไปรักสามีเขาฉันก็จะบอกว่าทุกวันนี้ระบบ 4G ว่าแรงยังแซงปาดหน้าฉันไม่ได้ฉันเร็วกว่าเยอะมากเลยค่ะฉันต้องคิดแบบนี้แล้วถ้าเกิดฉันผิดหวังขึ้นมาคิวต่อไปมาเลยค่ะ 5G รออยู่ตรงนั้นฉันต้องคิดแบบนี้ถ้าจะมานั่งดูอุ้ยถักไหมพรมนะคะอุ้ยเขียนหนังสือสวยทิ้งผ้าเช็ดหน้าค่ะไปดูกระเป๋าของฉันสิทำเองนะคะทอว่ะผ้าก็ทอเองใช่ไหมตรงนั้นสมัยนี้ต้องมีความรู้สึกว่าอันนี้ก็คือเราต้องเป็นกุลสตรีเต็มร้อยเราต้องเริ่มไปนิดเดียวไม่ถึงคุณนิตยาไม่จบมาดู78ก่อน78เนี่ยคุณจะโดนชักจูงนะคุณจะโดนหว่านล้อมแล้วก็ถ้าเกิดคุณหูเบาใจคอไม่หนักแน่นซึ่งมันจะสอดคล้องกันเนี่ยคุณจะโดนหลอกได้ง่ายและชักจูงมาในสิ่งที่คุณไม่คาดคิดว่าชีวิตฉันจะต้องมาถึงทางตันได้อยู่เสมอตรงนี้และอีกอย่างนึงคุณอย่าไปเซ็นค้ำประกันให้ใครเด็ดขาดหรือคุณไปรับรองหรือค้ำประกันอะไรครับคุณโดนแน่กู้เองเหอะจะได้เอาเงินตัวเองไปใช้ไปค้ำประกันเนี่ยเนื้อไม่ได้กินหนังไม่ได้ลองนั่งเอากระดูกมาแฝงคอทำไมใช่ครับคุณรจนารออยู่แล้วค่ะเอารจนาเลยใช่ไหมคะ46ผลรวม46ผลรวม46เลขท้าย8579ค่ะ8579เรามาดูภาพรวม46ก่อนภาพรวม46เป็นเลขของความสมบูรณ์ผุนสุขนะครับแต่มีข้อแม้นะครับคุณอย่าเป็นคนที่ใจอ่อนทุกครั้งที่เบอร์46มาอ้วนจะเตือนเสมอว่าคุณจะโดนชักจูงและโดนหลอกง่ายๆถ้าจิตใจคุณไม่แข็งพอเพราะว่าคุณจะสมบูรณ์พูนสุขและอีกอย่างหนึ่ง46คุณชอบใช้สินค้าเบรนเนมชอบใช้สินค้าหรูๆไปสถานที่หรูๆประหยัดไว้ดีกว่าใช่ครับไปสถานที่ที่คุณแบบว่า
ใช้เงินเก่งเกินตัวพูดง่ายๆแต่ว่าคุณจะได้อะไรมาอย่างที่คุณต้องการความคาดหมายวิธีแก้คุณต้องนั่งสมาธิและสวดมนต์นะครับถ้าเป็นศาสนาศาสนาพุทธนะครับอิสลามก็ละหมาดให้ครบ5เวลาทุกวันค่ะจ้าตรงนั้นเลยนะครับอ่ะมาดู4ตัวท้ายคือ85ความหมายของ85เนี่ยความคิดความอ่านของคุณเนี่ยขอให้คุณเชื่อในครั้งแรกก่อนนะครับว่าฉันตั้งใจจะทำแบบนี้ก่อนแล้วมันจะเหมือนเธอที่ได้มหาบัณฑิตเลยใช่ไหมคะใช่อู้ดาวเอากอไก่เบอร์พี่ถูกถูกใช่ความคิดครั้งแรกตรงนั้นเขาถูกต้องเพราะฉะนั้นอย่าหลงผิดเด็ดขาดขอให้คุณเชื่อมั่นในตัวคุณเองเอาไว้แล้วพยายามอย่าพยายามเลยนะครับอันนี้ส่วนใหญ่ที่เจอมาแล้วคือ85เนี่ยอุ๊ยนี่เธอเดี๋ยวเธอไปนี่สิเธอเชื่อฉันเดี๋ยวเธอจะได้แน่นอนอย่าไปเชื่อมันมากอะไรประมาณนี้หวังดีประสงค์ร้ายเราต้องเชื่อในตัวเราเองใช่ครับเพราะคุณจะโดนหลอกลวงแล้วคุณไปคุณก็จะต้องล้มเหลวแล้วเผลอคุณอาจจะต้องโดนเสียทรัพย์สินเพราะสังคมนะครับหล่อหลอมจากสิ่งที่ไม่ดีให้เข้าหาตัวคุณเพราะคุณเป็นคนที่เชื่อมั่นแล้วก็ทรนงในตัวเองถ้าไม่ฟังคนอื่นอันนี้คือผลรวมของรหัส46แต่เมื่อมาดู4ตัวท้ายที่ต้องเผชิญมันจะเป็นในลักษณะนี้ใช่ไหมครับแล้วคุณถ้าเกิดไม่ได้อย่างใจคุณจะเกิดอุบัติเหตุอันนี้หมายความว่าทางวาทะทางด้านอารมณ์โต้เถียงก็ถือว่าเป็นอุบัติเหตุทางด้านอารมณ์อย่างหนึ่งตรงนั้นที่คุณจะต้องเจอถ้าคือถึงขั้นรุนแรงคุณอาจจะโดนรอบทำร้ายและก็ระมัดระวังไปด้วยนะครับคุณจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องสายตาระวังตาให้ดีเลยครับต้อกระจกตรงนี้แล้วก็โรคปัสสาวะอักเสบตรงนี้เกี่ยวกับโรคทางเดินตรงนี้ระมัดระวังเพราะ85จะไปเกี่ยวข้องกับโรคนี้มากแล้วก็ไม่ควรที่จะอั้นปัสสาวะนะคะเพราะว่าเดี๋ยวถ่ายเทเนี่ยมันไม่สะดวกมันก็จะย้อนกลับใช่ครับติดเชื้อในกระแสโลหิตแล้วมันจะเรื่องใหญ่นะคะใช่ครับมา79เป็นเลขของความรู้สึกของคุณที่ดีคุณมีความรู้สึกว่าคุณมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยช่วยเหลือคุณอันนั้นคุณเข้าใจถูกแต่คุณอย่าใช้ชีวิตออกนอกลู่นอกทางเขาเรียกออกนอกลู่นอกทางไปนะครับบางครั้งเนี่ยสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะช่วยเหลือลักษณะของคนที่เป็นคนดีเดินอยู่ในทางของสายที่มันดีๆก็คือตรงนั้นแต่คุณจะได้สิ่งหนึ่งคือหมายความว่าถ้าคุณได้มรดกคุณก็จะต้องได้รับการสูญเสียถ้าคุณมีเงินคุณจะไร้ความสุขมันจะแลกกันตรงนี้นะระหว่างนี้นะครับแล้วถึงแม้คุณจะเป็นคนพูดจาตรงไปตรงมาโป้งป้างผงผางแต่ระมัดระวังให้ดีนะครับคำพูดพวกนั้นจะย้อนกลับมาหาตัวเราถ้าเราพูดในสิ่งที่ดีกลับมาหาตัวเราแน่และอีกอย่างนึงเพื่อนฝูงที่เข้ามาหาคุณบอกได้เลยว่าถ้าไม่ได้ผลประโยชน์เขาไม่มาหาคุณแน่นี่คือรหัสของความ7กับ9ตัวนี้นะครับคือไม่ได้หมายว่าทุกคนมีแล้วต้องเป็นเหมือนกันแต่ที่วันอธิบายให้ฟังลองเอาขึ้นมาดูว่าความหมายเนี้ยมันจะเป็นอย่างไรตรงนี้นะครับคุณรจนาใช่ทานทิปเขา SMS เข้ามาร่วมรายการกับเรานะครับจ้าเมื่อกี้สักครู่ก็มีนะครับ0954873625ค่ะตรงนี้นะครับถ้าเอาเบอร์แยกตรงนี้ไม่ต้องเปลี่ยนครับเพราะว่า36แต่ว่าคุณทานทิพย์เนี่ยน่าจะเป็นสุภาพสตรีเพราะ25ไม่เหมาะกับผู้หญิงเพราะจะโดนผู้ชายเอาเปรียบถ้าคุณมีสามีบางครั้งจะไม่ซื่อสัตย์กับคุณเพราะ25มันเหมาะกับผู้ชายไม่เหมาะกับผู้หญิงไม่เหมาะกับสุภาพสตรี36คือสมบูรณ์พูนสุขทางด้านครอบครัวตรงนี้นะครับสิ่งที่คุณพึงปรารถนาไม่เกินตัวคุณจะได้อย่างที่คุณได้ไม่ช้าก็นานคุณก็จะได้พอสมควรแต่คุณจะต้องเหน็ดเหนื่อยและโดนคนที่เป็นสามีว่าง่ายๆถ้าคุณมีครอบครัวแล้วคุณจะโดนเอาเปรียบหรือเพศตรงข้ามเอาเปรียบคุณตลอดเวลาถ้าคนใกล้ตัวแล้วเราไว้ใจไม่ได้เนี่ยฮะโอ้โหเหนื่อยเหนื่อยใช่ครับตรงนั้นเพราะว่ามันจะมีรหัสส่วนตัวของพี่เขาเป็นเธอก็เลิกก็อย่างที่ว่าคิวต่อไปเชิญค่ะใช่ที่คิวต่อไปเชิญค่ะคิวนี้ใช้เขาหมดเวรหมดกรรมกับฉันไปแล้วเราจะเป็นเนี่ยผู้หญิงอย่างดิฉันฉันก็อยากจะมีผัวเดียวเมียเดียวตกลงจะมีผัวหรือจะมีเมียเนี่ยโอ้โหคิดเอาละกันเพราะมันมีนะจะเล่าให้เธอฟังนิดนึงว่าเพื่อนบอกว่าทำไมต้องบอกฉันต้องหมดเวรหมดกรรมกับเธอใช้คำพูดแรงมากเธอใช้คำว่าเธอกับฉันถ้าฉันไม่ได้จูงเธอไปแล้วก็เปลี่ยนคนจูงคนใหม่ก็แค่นั้นเองอย่าไปบอกว่าหมดเวรหมดกรรมการหมดเวรหมดกรรมมันคือเราสร้างขึ้นมาเราไปขวายคว้าเข้ามาเลยเห็นเขาอุ้ยหน้าตาผู้ชายที่หล่อปกติเธอเนี่ยเดินกับผู้ชายเธอไม่ได้ให้เขาจูงมือไม่ใช่เหรอไม่ใช่ให้เขาจูงขี่คอเขาไม่ใช่เหรอเธอเห็นแต่ละคนเตี้ยกันหมดใช่ไหม
เพราะมันเขาเตี้ยเพราะเขาเตี้ยกับเราเราสูงเกินไปใช่ไหมดูที่ช่างกล้องว้าวก็น้ำหนักเธอขนาดนี้เนี่ยแหมชายบอกกี่คอผมกี่คอผมโอ้โหช่างกล้าช่างกล้าใช่ไหมนะคุณทานทิพย์ระวัดระวังนิดนึงก็คือคุณจะคือทำใจให้สบายๆนะเพราะว่าถ้าเกิดคุณโดนเอาเปรียบคุณอย่าคิดว่ามันเป็นเวรเป็นกรรมคุณคิดซะว่าอีนี่เข้ามาหวังดีจะประสงค์ร้ายเพราะฉะนั้นเราอภัยทานให้เขาอภัยที่ดีที่สุดและสิ่งไหนที่เขาคิดว่ามันจะไม่ดีกับตัวเราเราหลีกเลี่ยงได้เราหลีกเลี่ยงซะเพราะบางครั้งใช่ตรงนั้นแก้ไภเป็นสิ่งที่ดีนะคะใช่พฤติกรรมตั้งแต่ตอนที่เรายังมีชีวิตอยู่นี่แหละค่ะเพราะทุกๆคนเนี่ยมีทั้งส่วนดีและส่วนไม่ดีในตัวเองใช่ครับเหมือนน้องปุ๊กกันนะคะว่าไปจากน้าเฮงเขานานแล้วนะคะครับผมน้าเฮงบอกให้มารับมรดก 1,800 ล้านมารับด้วยนะครับมรดกเพราะว่าคงจำบ้านที่บางพีหลวงพ่อโตได้นะคะใช่ไหมครับยินดีต้อนรับทุกเวลานะน้องปุ๊กใช่ไหมรุ่งฤดีสถาพรผลถ้าใครรู้จักช่วยบอกด้วยนะคะว่าอุ้ยไม่ใช่น้อยนะครับ 1,800 ล้านนะเยอะนะครับตรงนั้นคุณทานทิพย์นะครับอย่าลืมนะครับทำใจให้สบายๆตรงนี้นะครับถ้าเขาเจ้าชู้นะครับเราอย่าคิดว่าเขาเจ้าชู้เขาคิดว่าเขาให้เราพักเหนื่อยนะฮะเขาไปทะเลาะแป๊บหนึ่งแบ่งๆกันใช้สมัยนี้เนี่ยคนที่เป็นภรรยาหลวงเขาก็ยินดีที่จะมีภรรยาน้อยช่วยๆกันทำมาหากินใช่แต่บางคนไม่แค่ไม่อยากเป็นแปรงสีฟันอย่าไปคิดอย่างนั้นนะคะโอเคตอนนี้เรามาพักเบรกกันก่อนช่วงหน้าเราจะมาเจอของคุณประนอมนะครับสัปดาห์นี้เราจะตอบให้หมดให้ทำเขาเรียกว่าให้ท่านผู้ชมหายคลายสงสัยให้หมดเลยนะครับตอนนี้ขอเบรกสักครู่เดียวครับแม่ผมเป็นมนุษย์ป้ากินอะไรลูกวันนี้มาเป็นป้าโอ้โหที่ขี้งกแซงอย่างนี้40แล้วกันเอาใส่ถุงเลยใส่ถุงไม่รู้จะใจร้อนอะไรกันนักหนาเป็นป้าที่ขับรถไม่ได้เรื่องขับรถภาษาอะไรวะจะรีบไปไหนเนี่ยอย่าทำนิสัยอย่างนี้นะเวลาโตขึ้นนะขับรถเหมือนก็ไม่มีการศึกษาเป็นป้าที่ไม่สามารถเข้าใจเทคโนโลยีอะไรได้เลยเหมือนเดิมเนี่ยแบบถูกและดีมีไหมแต่ของแถมมันไม่มีหรอเป็นป้าที่ไม่เคยมีเวลาให้ลูกแม่ครับแม่แต่เป็นป้าที่ลูกคนอื่นต่างเรียกกันว่าแม่ป้าที่ห่วงลูกมากกว่าใครๆขับยากขับเย็นจริงๆป้าธรรมดาธรรมดาคนนี้กลับเป็นมนุษย์ป้าที่พิเศษที่สุดเป็นป้าที่ไม่มีวันไหนที่จะหยุดรักลูกตัวเองเลยค่ะ
อนให้มันไวๆนะรักแม่นะครับรักลูกเหมือนกันตั้งใจทำงานนะครับแม่ผมเป็นมนุษย์ป้าธรรมดาธรรมดาที่ผมรักที่สุดผมพลาดนะลูกกลับมาพบกับเราอีกครั้งกับรายการจั่วนัมเบอร์นะครับพบกันเป็นประจำทุกวันอังคารเวลา 13:00 น.ถึง 14:00 น.นะครับ SMS อะไรคะคุณเอา SMS เลยเลยจ้า4642828นะคะอย่าลืมนะครับท่านผู้ชมมีปัญหาคาใจนะครับวันนี้อ้วนนำมาเสนอแล้วเกี่ยวกับเรื่องคู่รักถ้าจะแต่งงานกันเราจะคบกันอนาคตในการทำอยู่ด้วยกันยังไงทางด้านโหราศาสตร์เมื่อท่านผู้ชมสอบถามมาอ้วนก็นำมาอธิบายให้ฟังแล้ว3คู่เพราะว่าเจอกันในตลาดก็จะเดินทางไปแต่งงานกันจริงๆอ้วนก็นำมาให้ท่านผู้ชมสนใจอยากสอบถามในรายละเอียดที่ชัดเจนกว่านี้ติดต่ออ้วนได้หลังไมค์ก็ได้นะครับไม่คิดเงินนะครับ0928805624โทรหลังไมค์ก็ได้ถ้าอยากทราบรายละเอียดนะครับเดือนนี้เดือนมีนานะคะใช่ครับประเทศไทยเนี่ยคุณจะต้องชำระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาแล้วนะคะใช่ครับมีปัญหาโทรหาดิฉันค่ะ0615932442ใช่ครับตอนนี้เนี่ยเห็นว่าอธิบดีกรมสรรพากรเขาบอกว่าปีนี้เนี่ยรายได้เนี่ยขาดไป 6,000 กว่าล้านเองใช่ไหม 6,000 กว่าล้านลูกค้าของดิฉันนะคะร่ำรวยแล้วก็เสียภาษีครบกันนะคะใช่ครับเดิมนะครับสำนักงานบัญชี RBB บัญชีกิจและกฎหมายโดยคุณเดียวหรือร่วมชัยต่างบุญชูของเราติดต่อได้ที่ออฟฟิศเบอร์อะไรแกเธอออฟฟิศ027520521-2ครับผมเราเสียภาษีให้ถูกต้องตามกฎหมายใช่ครับแล้วคุณก็ประหยัดภาษีด้วยค่ะใช่ครับตรงนั้นด้วยมืออาชีพด้วยกันทั้งนั้นเลยนะครับแล้วก็อย่าลืมต้องบอกท่านผู้ชมอีกทีนึงข่าวดีสำหรับสุขภาพใช่ครับสุขภาพเรามีสมุนไพรอ้วนน้ำตาลขึ้นเลยนะครับไปเช็คหมอมา596หลังจากนั้นกลับมาทานยาหมอคู่กับเห็ดหลินจือเพื่อบำรุงสุขภาพเพราะอวัยวะข้างในจากบนยิ่งสมุนไพรนะคะใช่ก็ธรรมดาธรรมดาบำรุงร่างกายแก้ปวดแก้เมื่อยใช่ครับสุขภาพข้างในนะครับสำคัญนะครับตับม้ำหัวใจไตนะครับตรงนี้มันสำคัญเรามองไม่เห็นเราดูแลสุขภาพไว้นะครับและถ้าสุขภาพข้างในเราดีนะครับร่างกายเราก็สดชื่นเฮลินจือดีดีค่ะใช่ครับกินแล้วสตรองมากค่ะค่ะตรงนี้นะครับเห็นไหมครับไม่ย้วยเลยค่ะไม่ย้วยเลยนะครับคุณเดียร์ค่ะคุณประนอมรออยู่ครับคุณขาเอาเลยรวม35เลขท้าย8060ค่ะเจ้าของเมื่อตอนเข้ารายการใหม่ๆจะมี SMS ของท่านผู้ชมเข้ามาที่8816นะครับแต่ผลรวมออกมาแล้วคือ53นะครับ SMS คนแรกเลยนะครับฟังไปพร้อมกันเลยนะครับสำหรับความหมาย35 53มันจะใกล้เคียงกันนะครับมันเป็นคือเขาเรียกว่าพลังของการสนับสนุนจากผู้หลักผู้ใหญ่ตรงนี้นะครับด้วยความกระฉับกระเฉงคุณจะทำอะไรคุณจะว่องไวนะครับทุกระดับฉันสามารถที่จะเข้ากับคุณได้แต่คุณจะต้องเป็นคนไม่ใช่คนหูเบาแล้วเชื่อใจคนง่ายแล้วเชื่อคนง่ายคุณประนอมเนี่ยเขาประนีประนอมอยู่ใช่ครับแล้วอีกอย่างหนึ่งต้องรู้จักเข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่ฟังผู้ใหญ่ให้มากนะครับอย่าถือดีลือหัวรั้นหรือว่าดื้อรั้นคุณจะเอาตัวเองไม่รอดและจะมีปัญหาตามมาที่หลังตรงนั้นและผู้ใหญ่จะเบื่อหน่ายไม่ว่าจะทำอะไรก็แล้วแต่นะครับขอให้คุณเข้าหาผู้ใหญ่แล้วปรึกษาผู้หลักผู้ใหญ่เสมอคุณจะไปได้ดีได้สวยมากเลยนะครับแล้วถ้ามาเจอเลข4ตัวท้ายเหมือนคุณประนอมนะครับ80นะครับเป็นเลขที่คุณเอาแต่ใจตัวเองตรงนั้นนะครับกลายเป็นว่าคุณเป็นคนที่มุทะลุดุดันลงพิษเห็นมันชอบคุณไม่ฟังเหตุผลใดๆทั้งสิ้นกล้าท้าทายบ้าบิ่นนะครับเพราะเลข8เป็นเลขของราหูตรงนั้นเป็นดาวของดวงมืดจะทำอะไรขึ้นมาเนี่ยคุณแล้วไม่ฟังใครคุณอันตรายมากๆเลยและก็ระมัดระวังให้ดีเกี่ยวกับเรื่องถุงน้ำดีให้มากๆนะครับไมเกรนนะครับหรือว่าการเจ็บปวดกระดูกเนี่ยจะมีปัญหาตรงนี้สำหรับคนที่มี080หรือ08เข้ามาเกี่ยวข้องนะครับแล้วมาเจอ60อีกทีนึงยิ่งย้ำครับไปใหญ่ชีวิตของคุณเนี่ยจะชอบความหรูหราฟุ่มเฟือยนะครับอันนี้สักครู่นะครับมีโทรศัพท์เข้ามานะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะครับผมค่ะ
โทรจากไหนครับจากนนทบุรีค่ะจ้าใกล้ๆชื่ออะไรครับชื่อพัทรัตพรค่ะทัพกรครับตอนนี้ไม่ทราบว่ารับชมจากทางไหนครับมือถือเลยค่ะจ้าอ๋อทางเฟซบุ๊กนะยินดีด้วยที่ติดตามชมรายการสัญญาณชัดดีนะครับพี่ชัดดีค่ะเสียงใสเสียงแจ๋วมากเลยค่ะจ้าขอบคุณมากอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยมีอะไรรับใช้ครับพี่ครับคือว่าครับพัทรัตพรใช้เบอร์นี้ค่ะจะดีไหมเบอร์ไหนครับเอาสามเอายังไงคะอาจารย์เอาบอกมาเลยก็ได้ครับบอกมาเลยครับจะมีใครติ๊กโทรหาปะล่ะเอาสี่ตัวท้ายก็ได้เอาสี่ตัวท้ายครับเอาหกตัวเลยค่ะอาจารย์เจ็ดตัวเอาสี่ตัวท้ายสองสี่อะไรนะครับเก้าสองสี่สี่ตัวท้ายใช่ไหมครับห้าสามหกห้าค่ะห้าสามหกห้าห้าสามใช่ไหมครับค่ะห้าสามหกห้าค่ะห้าสามหกห้านะครับตรงนั้นก็คือหกห้าเนี่ยคือจะค่อนข้างที่จะดีนะครับแต่ว่าต้องนิ่งให้เป็นนะครับตรงนั้นแต่35เนี่ยเมื่ออธิบายไปแล้วสำหรับคุณประนอมจะเหมือนกันคือ5335ของพี่โชคดีนะครับพยายามเข้าหาผู้ใหญ่ไว้นิดนึงแล้วก็อย่าเชื่อใจใครง่ายเพราะว่า53ของพี่เนี่ยคือของพี่เลข5มาแทนที่ว่ามันจะเป็น6เป็น7แต่มันตัดลงมาเลข3เลข3มันเป็นเลขของดาวอังคารมันเป็นเขาเรียกไขว่คว้าหาความสำเร็จกันจริงอยู่แต่ความสำเร็จนั้นของพี่ขึ้นมามันจะมีคนเขาเรียกว่าอีบ่าวช่างยุและอีพวกเข้ามาหวังดีจะประสงค์ร้ายประมาณนั้นเข้ามาหวังผลประโยชน์สำหรับเราตรงนี้ระมัดระวังนิดนึงแล้วก็สำหรับเกี่ยวกับโรคภัยไข้เจ็บตรงนี้ก็คือพี่ต้องระมัดระวังเกี่ยวกับเรื่องไมเกรนของพี่ตรงนี้นะครับระมัดระวังนิดนึงครับแล้วก็อย่างนึงพี่จะตัดสินใจอะไรพี่เชื่อเขาเรียกอะไรนะเขาเรียกว่าอะไรนะเขามีเซนน่ะพี่มีความรู้สึกว่าเฮ้ยมันน่าจะใช่อย่างนี้นะตัวของพี่เขาเองใช่พี่เชื่อตัวพี่เองพี่อย่าไปฟังคนอื่นมากถ้าพี่ฟังคนอื่นมากแล้วพี่จะเสียใจตรงนั้นนะครับพี่ตรงนั้นคุณพี่เนี่ยจะคาดเดาได้เก่งใช่ก็คือการเข้าหาผู้ใหญ่อย่างกรณีที่ว่าผู้ใหญ่คนนี้เนี่ยเราก็ต้องรู้นิดนึงอ่ะชอบปลูกบอระเพ็ดเราก็ไปหาเขาเราก็ซื้อต้นไม้ต้นบอระเพ็ดไปให้เขาบ้างอะไรอย่างเงี้ยพี่เขาอุตส่าห์ตั้งใจฟังเราอย่างดีนะตอนนั้นเอาเป็นว่าขอให้พี่เนี่ยนะครับเชื่อมั่นในตัวเองแล้วก็หาผู้หลักผู้ใหญ่เพราะว่า5365เขาชอบเลี้ยงนกแล้วก็หานกกระจอกอะไรไปให้เขาอย่าเอาอะไรนะนกที่ว่าเป็นสัตว์ป่าอนุรักษ์ไปนะมันไม่ดีนะคะอันนั้นอย่าเอาคุกไปให้เขาจ้าเดี๋ยวพี่เขาจะฟังแล้วจะสับสนเดี๋ยวตอบพี่เขาอีกนิดนึงคือตรงนี้ระมัดระวังนิดนึงคือว่าอย่าไว้ใจใครแล้วอย่าเป็นคนหูเบาง่ายๆนะครับพี่แล้วก็อาจารย์คะมันเกี่ยวกันไหมว่าพัดเกิดวันจันทร์เนี่ยควรไม่มีเลข8เลข1อะไรมันเกี่ยวกันไหมคะถ้าวันเกิดวันจันทร์ใช่ไหมครับตรงนั้นถ้าเอากันจริงๆวันจันทร์เนี่ยถ้าเกิดจริงๆไม่สมควรมีเลข2ตรงนั้นนะครับถ้าเกิดเอาจริงๆไม่มีเลข2อีกเรื่องเลข2ค่ะคุณแต่ถ้าเกิดเอาอย่างนี้ผมจะพูดให้ชัดเจนถ้าผู้ชมทุกท่านถ้ากำลังดูอากาศระวังด้วยนะครับว่าชีวิตเนี่ยไม่ได้หมายความว่าเบอร์โทรศัพท์จะมีผลกับเรามากเราต้องมาดูบ้านเลขที่บ้านทะเบียนรถบัตรประจำตัวประชาชนสมมติถ้าบัตรประชาชนมันมีเลขอยู่เลขหนึ่งที่มันไม่หนุนกับเราเราต้องหาเบอร์โทรศัพท์ตัวนี้เพื่อมาตัดกำลังสิ่งที่ไม่ดีเนี่ยให้เบาบางแล้วมันจะทำให้ชีวิตเราดีขึ้นตรงข้ามโทรศัพท์เลยปั๊บเรามาดูบ้านเลขที่บ้านเลขที่ตรงนี้เนี่ยเราทำธุรกิจกระด้านนี้ทำไมเราถึงไม่ประสบความสำเร็จเราจะต้องหาเบอร์อีกเบอร์หนึ่งมาหนุนตรงนี้ทำให้เราพุ่งทะยานไปข้างหน้าพี่สังเกตไหมครับว่าบางครั้งเนี่ยเรารักกันปานจะคืนมากเลยวันดีขึ้นดีทำไมเรามองหน้าแล้วมีความรู้สึกอุ้ยตายแล้วนี่ทำไมจะเป็นแบบนี้ไม่ได้ทะเลาะกันขึ้นหน้าประเภททะเลาะกันได้ไปโดยปริยายตรงเนี้ยซึ่งมันจะมีรหัสวันเข้ามาเกี่ยวข้องตรงนั้นวิธีการก็คือเราจะต้องสามารถปลูกต้นไม้ให้ต่ำกับขอบหน้าต่างอย่างนี้วิธีแก้ตรงนั้นมันจะมีตรงนี้เข้ามาเกี่ยวข้องเกี่ยวพันกันครับตรงนี้พี่ก็บอกเขาเกิดวันจันทร์ใช่ก็อธิบายให้พี่ฟังท่านผู้ชมเลขสองเลขเลี้ยงนะคะใช่ครับตรงนั้นแต่ของพี่อันนี้นะคือใจเย็นๆก็ถามว่าดีไหม 70-80% ครับกล้ายืนยันเลยครับว่า 70-80% แต่พี่อย่าเชื่อใจและหูเบานะครับตรงนั้นจะทำให้พี่ดีกว่านี้นะครับโอเคนะครับขอบคุณมากๆเลยครับขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะครับขอบคุณครับครับผมอ่ะเรามาต่อคุณประนอมให้จบเลยประนอมความฟุ่มเขาเรียกว่าความฟู่ฟ้ารุ่มเขาเรียกว่าใช้สินค้าฟุ่มเฟือยตรงนี้นะครับเฟ้อเหิมใช่แหมเนี่ยดิฉันไม่เห็นต้องแบรนด์นงแบรนด์เนมใช่ตรงนั้นไม่ต้องแบรนด์เนมนะครับตรงนี้นะครับมันจะทำให้ชีวิตของคุณเนี่ยประสบความสำเร็จค่อนข้างยากนะครับสำหรับคุณประนอมอ่ะไปเร็วๆเวลาเราก็จะหมดค่ะผลรวม24เลขท้าย0320เอาโอเคคุณพานุนะครับตอนนี้คุณพานุจอดรถเลย
อ้วนส่งเบอร์ให้เลยส่งกระดาษให้เลยโอเคคุณนุฟังเลยนะครับคุณพานุนะครับเลข4เป็นเลขของมิตรสหายให้การสนับสนุนนะครับช่วยเหลือคุณตรงนี้คุณจะมีเสน่ห์เย้ายวนใจต่อเพศตรงข้ามกับเพื่อนฝูงอยู่เสมอคุณต้องใช้เสน่ห์ในทางที่ถูกไม่ใช่เป็นปลาไหลใส่สเก็ตติดเทอร์โบแล้วคนอื่นจะตามคุณไม่ทันเนี่ยมันจะเป็นผลร้ายกับตัวคุณเองฉันก็งงๆว่าปลาไหลมันจะเล่นสเก็ตได้ปลาไหลเนี่ยมันลื่นอยู่แล้วนี่คือความแรงของปลาไหลมันไปปุ๊บๆๆอย่างนี้อยู่แล้วใช่ไหมมันดันมาใส่สเก็ตอีกมันก็ยิ่งเร็วไปใหญ่พอติดเทอร์โบมันพุ่งเลยไม่มีใครตามทันมันจะกลายเป็นก็บอกง่ายๆว่าอย่ากระล่อนมาโอ้ตายแล้วคำพูดกระล่อนเป็นคำที่ไม่สุภาพบอกว่ามึงอย่าไปมากเกินไปกูตามไม่ทันอะไรประมาณนี้เราไม่ได้แรงนี่เขาถามว่าวันพุธเนี่ยควรใช้เบอร์อะไรดีคะเดี๋ยวก่อนค่ะเราตอบคุณพานุให้จบก่อนแล้วเดี๋ยวจะมาตอบ SMS ตรงนั้นเพราะฉะนั้นไอ้ไข่ที่ว่าแรงเนี่ยนะคะแซง 4G ไปเยอะแล้วเนี่ยดิฉันเจอมากไม่ใช่ไก่ข้างๆเองนะคะขอบอกแรงมากเลยสิคนอื่นเขาไม่กล้าปล่อยปล่อยแขนข้างเดียวคนนี้กล้าปล่อยแล้วนะคะโอเคคุณพานุเลข4ตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นคุณต้องหลีกเกี่ยวกับเรื่องระมัดระวังเกี่ยวกับเรื่องเงินทองให้ดีนะครับอย่าฟุ้งเฟ้อจนเกินไปและอย่าใช้เสน่ห์ในทางที่ผิดคุณจะแย่มาดู03เป็นเลขของความพลิกล็อกคุณคาดหวังอะไรมักจะไม่ค่อยประสบความสำเร็จเท่าที่ควรแล้วเผลอๆถ้าคุณคิดการใหญ่คลืนลงเลยครับอันนี้ชัดเจนเลยนะครับไม่ต้องบอกมากเพราะว่าตรงนี้เนี่ยคุณจิตวิญญาณของคุณความกล้าหาญของคุณสาเหตุที่ล้มคืนเพราะว่าคุณเป็นคนที่ยิงทรนงแล้วไม่ฟังเหตุผลคำเตือนของใครใดๆทั้งสิ้นตรงนี้ระวังให้ดีครับเตือนช้าไปแล้วก็ถ้าล้มแล้วก็ต้องรู้จักลุกอะค่ะลุกเลยแล้วลุกขึ้นลุกอะแล้วต้องลุกไปข้างหน้าด้วยใช่ครับและระมัดระวังให้ดีนะครับคนที่อยู่กับคุณถ้าพูดไม่ถูกหูไม่ถูกใจคุณจะพานหาเรื่องแล้วก็มาเผลอมีปัญหากับเขาข้างๆแทนที่คุณจะมีมิตรเพิ่มคุณจะมีศัตรูใช่ครับตรงนั้นระวังอุบัติเหตุเข้ามาเกี่ยวข้องของคุณไม่ว่าจะเป็นหกกะโหลกหรือว่ามีการผ่าตัดตรงนี้บ่อยๆตรงนี้ให้ระมัดระวังฤทธิ์สีดวงทวารดีๆนะครับตรงนั้นระวังให้ดีเพราะ03เนี่ยเกี่ยวกับเรื่องทางเส้นนะครับรับประทานผักผลไม้ใช่ออแกนิกเยอะๆอ่ะมาดู20ตรงนี้เป็นแรกของความปรารถนาในใจที่คุณแรงกล้ามากคุณคิดสิ่งใดอยากได้สิ่งใดคุณอยากจะได้มันมาครอบครองอยากจะได้มันมาปรารถนาอะไรฉันต้องได้ใช่แต่บางครั้ง03บอกแล้วว่าคุณคิดการใหญ่คุณพลิกล็อกแน่นอนมันจะเชื่อมโยงกับรหัสของ20ตรงนี้ทำอะไรไม่เป็นชิ้นเป็นอันด้วยนะครับคุณทำอย่างแรกยังไม่ทันสำเร็จชิ้นที่2คุณคิดจะต้องทำแล้วใช่ตรงนั้นให้ดีใช่ครับมีฉันทะถ้าคุณฉันทะใช่ถ้าคุณยังไม่คิดที่จะนิ่งทำทีละอย่างให้เสร็จทีละอย่างแล้วให้คนอื่นยอมรับในตัวคุณจะทำอะไรพร้อมๆเพียงกันในเวลานี้มันจะต้องไปใช้ใหม่เลขอีกหมายเลขหนึ่งตรงนี้คือสามารถทำอะไรพร้อมๆกันยกตัวอย่างมีรหัส05เอา02787ตรงเนี้ยคือคุณสามารถทำอะไรได้พร้อมๆกันแต่หนี้สินคุณไม่มีทางลดแต่คุณเป็นคนที่ชอบทำอะไรได้พร้อมๆกันแต่ผลประโยชน์คุณมารับซ้ายจ่ายขวานี่คือรหัสเรื่องที่ว่าคุณทำอะไรพร้อมๆกันได้แต่คุณจะมีหนี้สินเข้ามาโดยพร้อมกับปัญญาแล้วก็ทรัพย์สินเงินทองที่พังผูเข้ามาเนี่ยมันจะมีรหัสพวกนี้ก็มาเกี่ยวข้องนะครับอีกอย่างหนึ่งการล้มเหลวของคุณเนี่ยค่อนข้างที่จะบ่อยครั้งมากเพราะฉะนั้นสติเท่านั้นนะครับถ้าเปลี่ยนไม่ได้ถ้าอยากจะเปลี่ยนเบอร์หลอกหาเบอร์มาสำรองดูนะครับแล้วถ้าสงสัยอยากจะรู้ว่าเบอร์นี้ดีไหมเอสเอ็มเอสเข้ามา4642828อ้วนก็จะนำมาตอบให้ท่านผู้ชมทุกท่านพร้อมๆกันหรือว่าจะตอบ3ตัวก็0928805624อ้วนยินดีตอบให้อย่าลืมนะครับมาท่านสุดท้ายคุณนรีค่ะครับผมผลรวม34เลขท้าย7537ครับ7537นะครับเลขที่34เป็นเลขของการต้องสู้นะครับคุณต้องต่อสู้ผ่านฝ่าอุปสรรคอยู่ตลอดเวลาถึงแม้จะมีปฏิหารเข้ามาหาคุณบ้างเป็นบางครั้งบางคราวแต่ระมัดระวังนะครับคุณพูดอะไรลงไปคำพูดนั้นจะกลับมาหาคุณอย่างเร็วมากที่สุดเพราะฉะนั้นพูดในสิ่งที่ดีคุณใช้ฝีปากในการทำมาหากินจะดีมากและพูดในเชิงสร้างสรรค์อุปสรรคคุณจะข้ามมาน้อยหน้าเพราะว่าคำพูดเนี่ยคมกว่าดาบนะครับใช่ครับตรงนั้นคุณพูดอะไรคำหนึ่งเนี่ยถ้าพูดไม่ดีไปเนี่ยเขาอาจจะจำไปตลอดทั้งชีวิตเป็นต้นไปตรงนั้นเนี่ยฮะแล้วก็แล้วอีกอย่างหนึ่งคุณมีสติปัญญาด้วยตัวคนเองแต่มีข้อแม้นะครับคุณอย่าทำเป็นพวกอีปาตกน้ำโตๆ16ปีถึงความหลัง
เขาเรียกว่าทวงบุญคุณคนทำความดีแล้วทวงบุญคุณคนจะพูดหรือทำความดีไม่ต้องหวังผลค่ะใช่ตรงนั้นไม่ต้องเลยตรงนั้นสมเด็จพุทธาจารย์โตท่านบอกไว้ว่าการทำดีหรือทำบุญไม่ต้องไปหวังผลใช่ครับตรงนั้นถ้าถึงเวลาเนี่ยคุณก็จะได้เองฟ้าดินก็หยุดคุณไม่อยู่ใช่ครับตรงนั้นแล้วทำตัวเป็นคำเรียกว่าอำนาจดิทิลกคือแผดเสียงคือทุกอย่างต้องฟังฉันคืออยู่ที่ฉันคนเดียวก็อย่าเป็นลักษณะนั้นคุณใช้ฝีปากของคุณเนี่ยในการเจรจาทำมาหากินเนี่ยสุดยอดนะครับเพราะเลข4เป็นเกี่ยวกับเรื่องการเงินการใช้ฝีปากในการทำเงินมาดู75เป็นเลขเขาเรียกว่าต้นร้ายนะครับปลายดีตรงนั้นมันจะสอดคล้องกับเลขของคุณคือ34เพราะฉะนั้นคุณต้องระมัดระวังในการดำเนินชีวิตแล้วเผลอๆคุณจะอาจจะกำพร้าผู้ใหญ่หรือกำพร้าผู้หลักผู้ใหญ่ที่นับถือในบ้านของคุณด้วยเพราะฉะนั้นต้องมีสติให้ดีอย่างมากเพราะณเวลาตอนนี้คุณต้องเข้ามาดูแลตัวคุณเองนะมันก็เป็นความเจริญรุ่งเรืองของคุณมีใช่มีแน่นอนนะครับแต่ขอให้คุณมีสติมาดู37เลยนะครับ37มันจะเป็นผลรวมค่อนข้างที่ก็ว่าเขาเรียกว่าจะมีอุบัติเหตุหรือว่ามีความทะเลาะเบาะแว้งผิดใจกันระหว่างเพื่อนร่วมงานตรงนี้หรือมีเหตุอันจะต้องเข้าโรงพยาบาลเพื่อผ่าตัดกระทันหันตรงนี้เข้ามาเกี่ยวข้องเพราะฉะนั้นชีวิตจะมีการหักเหขึ้นลงมันจะสอดคล้องกับความหมายภาพรวมคือ34หรือก็75คู่ตัวที่7หรือที่8นะครับตรงนี้ตัวที่9ตัวที่10คือ37เนี่ยมันจะสอดคล้องแล้วจะมีตัวนี้แล้วคู่นี้จะมีหนี้สินมากพอสมควรเลยนะครับคุณบางครั้งเนี่ยรายรับกับรายจ่ายไม่บาลานซ์มาทำให้คุณมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องการบริหารหนี้สินบริหารการเงินของคุณอีกอย่างนึงคุณระมัดระวังถ้าคุณเป็นคนที่คิดมากคุณจะเป็นโรคประสาทและจะมีโรคหัวใจเข้ามากับเรื่องในตัวคุณตรงนี้ครับตรงนี้และควรหลีกเลี่ยงวาทะเพราะว่าอารมณ์ของคุณถ้าควบคุมไม่อยู่วาทะรุนแรงถึงท่านอาจจะต้องมีการเขาเรียกเสียเลือดเสียเนื้อตัวนี้เข้ามาได้เพราะว่ามันแรงมากฟันต่อฟันรหัสแรงมากนะครับถ้าตาต่อตาฟันก็จะหักเอ้ยไม่ใช่สิถ้าตาต่อตาตาก็จะบอดถ้าฟันต่อฟันฟันเลือดกบปากเอาประมาณนั้นเลยใช่ไหมแหมเธอนี่ค่อนข้างที่จะรุนแรงนะจ้าตรงนั้นโอเคเราครบถ้วนแล้วเราจะใกล้จะหมดเวลายังฝากถึงน้องปุ๊กนะคะอย่าลืมน้องปุ๊กลึงฤดีสถาพรผลใครรู้จักบอกน้องปุ๊กให้มาหาณเฮงด้วยนะคะใช่ไหมครับตรงนั้นนะคะอ่ะวันนี้เวลาเราเหลืออีกนิดหน่อยเราจะมาตอบคำถามของบ้านเลขที่กันเธอบ้านเลขที่ของเธอที่มีอยู่ในมือบ้านเลขที่เลยนะครับบ้านเลขที่ของคุณจินตนาการครับผมตกที่เลข8นะครับบ้านเลขที่นะครับตกที่เลข8นะเวลาเราหมดแล้วบ้านเลขที่นี้นะครับบ้านหลังนี้จะเกี่ยวกับเทพบางงานบันเทิงนะครับข้อควรระวังคือคุณจะต้องทำให้บ้านสดสว่างสวยและบ้านจะน่าอยู่ยิ่งกว่าเดิมนะครับตรงนี้นะครับและพยายามอย่านำสิ่งที่ไม่ดีเข้ามาในบ้านจะทำให้คุณเกิดปัญหาและบ้านไม่น่าอยู่อะไรบ้างคะที่ไม่ดีสิ่งอบายมุขต่างๆนะตรงนั้นโอเควันนี้ตอบได้เพียงแต่บ้านหลังเดียวสำหรับบ้านคุณจนานะครับเวลาของเรามันหมดแล้วหมดแล้วจริงๆ SS นะครับช่วยดูเลขที่ให้หน่อยค่ะ 44/1 ตรงนี้นะครับถ้ามีเวลาสัปดาห์หน้าใช่44ตรงนี้นะฮะเอา44บวก1 4บวก4เป็น9ตรงนี้นะครับเป็นเลขของนิยมคืออยู่แล้วดีกันแล้วกันตรงนี้นะครับบ้านหลังนี้เนี่ยจะทำให้มีความรู้สึกว่าเอาหิ้งพระไปชั้นสูงกันแล้วกันตรงนั้นแล้วจะทำให้คุณมีความรู้สึกว่าคุณสงบใจคนก็เลขเก้าเหมือนกันนะใช่ครับตรงนี้นะครับหิ้งพระก็ต้องไว้ที่สูงสูงใช่ครับอันนี้หมดเวลาแล้วหมดเวลาจริงๆอย่าลืมนะครับท่านผู้ชมมีปัญหา SMS เข้ามา4642828นะครับหรือว่าโทรร่วมรายการ1864514502ครับ9423498แต่อย่าลืมนะคะเดือนนี้เนี่ยคุณจะต้องชำระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา RVB บัญชีกิจและกฎหมาย027520521-2ค่ะกดไลค์กดแชร์ให้อ้วนด้วยนะครับตรงนี้ขอบพระคุณอย่างมากๆที่ติดตามชมรายการวันสวัสดีครับ